ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกบ้างการได้ทำความดีกับคนทั่วๆไปก็ทำให้เรามีความสุขอาตมากลับไปบ้านทุกๆครั้งอาตมาจะพาคุณโยมพ่อไปโน่นมานี่อยู่เสมอครั้งหนึ่งก็พาโยมพ่อเดินขึ้นไปเที่ยวน้ำตกกัน3กิโลเมตรลูกหลานเดินตามเป็นพรวดเลยคุณพ่ออายุ75ปีแล้วอาตมาก็ไปคุณโยมพ่อก็ไปญาติพี่น้องก็ไปที่โน่นไปที่นี่ไปทานข้าวกันกลางป่ากลางดงท่านมีความสุขเบิกบานโยมพ่ออาตมาอายุ75ปีแล้วผมก็ยังไม่งอกคุณภาพจิตยังดีเยี่ยมเพราะว่าท่านอยู่ท่ามกลางลูกหลานของท่านที่ให้ความรักความเอ็นดูเอาใจใส่กันเต็มที่แล้วท่านก็มีความสุขมากพอเห็นบุพการีของเรายิ้มย่องผ่องใสมีความสุขลูกหลานหลับตานึกถึงก็ไม่รู้สึกเป็นหนี้อยู่ในใจอาตมาก็มีความสุขอีกเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้ไปเชียงรายไปแจกผ้าห่มเสร็จแล้วก็พาโยมพ่อไปเดินตามตลาดที่เชียงรายให้ท่านอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็กินพอซื้อเสร็จแล้วอาตมาก็พาท่านขึ้นนั่งรถสามล้อซึ่งคนขับสามล้อก็อายุ60กว่าแล้วนะเป็นคนรุ่นพ่อเหมือนกันอาตมาก็พาโยมพ่อชมบ้านชมเมืองเพราะนานๆท่านจะได้เข้าเมืองปรากฏว่าพ่อลงจากรถสามล้อแล้วอาตมาถามว่ากี่บาทคนขับสามล้อเขาบอกเขาไม่เอาตังค์หรอกพอเขาเห็นแล้วเขาก็มีความสุขเขาบอกว่าผมอยากให้เมืองไทยมีลูกๆรักพ่อรักแม่เหมือนกับที่ท่านรักโยมพ่อของท่านวันนั้นอาตมาก็มีความสุขมากอาตมากลับมาอาตมาบอกกับพี่สาวว่าพี่เห็นไหมถ้าเราดีต่อคุณพ่อคุณแม่แต่คนขับสามล้อก็ยังไม่กล้าเอาเงินของเราเลยความดีมันชนะใจทั้งคนทั้งเทวดาอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำแล้วสิ่งนี้เป็นความสุขไหมคำตอบก็คือมันเป็นความสุขมากแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม